This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไม่น่าเชื่อนะครับว่าปี2022เนี่ยเราเห็นตัวเลขในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้านับรวมทุกประเภทเลยตั้งแต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบัสรถตุ๊กๆเนี่ยนะครับรวมกันกว่า 260% ก็ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีแรกที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยประกาศนโยบายในการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับอย่างเป็นรูปธรรมก็คือว่าเซตเป้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องการจะเห็นตัวเลขการจดทะเบียนเนี่ยอยากเห็นประมาณ 225,000 คันถ้าเทียบกับค่าไฟนะครับต่อกิโลวัตต์ที่เราไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันที่มันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆคำนวณออกมาต่อกิโลเมตรเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะตกที่ประมาณ 60-70 สตางค์ต่อกิโลเมตรในขณะที่น้ำมันเนี่ยในช่วงแพงๆเนี่ยไป4บาทกว่าต่อกิโลเมตรแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงหัวข้อที่ไปไหนมาไหนคนก็ถามถึงเรื่องหัวข้อนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของ EV ครับเหมือนกับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาการตื่นรู้ในเรื่องของยานยนต์ EV ของคนไทยจะเยอะขึ้นเดินไปที่ไหนคนก็จะถามว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มต้นเดินหน้าไปซื้อรถ EV แทนที่จะเป็นสันดาปภายในแบบในอดีตนะครับแต่ละปีจะมีการพัฒนาการขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยมันจะเป็นยอดขายจำนวนหัวใจสถานีอัดประจุนะครับวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันครับกับคุณกฤษดาอุตโมทนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAT นั่นเองคุณจอนกฤษดาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตวิทย์นี่คุณจอนต้องถามก่อนเลยครับเรามาทุกปีนะเราก็บอกตัวเลขยอดขายของ EV ที่เป็น BEV นะฮะจะเยอะขึ้นมาเรื่อยปิดปีที่แล้ว2022ยอดขายทั้งหมดในตลาดเลยเป็นเท่าไหร่ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าปี2022เนี่ยเราเห็นตัวเลขเป็นตัวเลข5หลักนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้านับรวมทุกประเภทเลยตั้งแต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถบัสรถตุ๊กๆเนี่ยนะครับรวมกันกว่า 20,000 คันนะครับในปีที่แล้วนะฮะซึ่งการเติบโตเนี่ยในปีที่แล้วก็เห็นก็คือประมาณ 260% ถ้าเผื่อว่าเรานับรวมทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทนะครับแต่ถ้ามองไปเฉพาะที่กลุ่มของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็น BEV ที่เป็น Passenger Car นี่แหละนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ 9,900 คันนะครับซึ่งถามว่าไอ้ปี2022เนี่ย 9,900 คันมันโตขึ้นมาจากปี2021เท่าไหร่นะครับปี2021เนี่ยประมาณ 1,900 คัน 1,900 มาสู่ 9,000 ใช่โอ้โหเพียงปีเดียวนะครับก็คงมีกว่า5เท่ากว่าซึ่งเราก็คงมีคำถามว่าโอ้โหทำไมมันโตได้เร็วขนาดนั้นเพียงแค่ปีเดียวครับนะครับสาเหตุหลักๆเลยที่มันโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันเป็นเพราะอะไรกันบ้างครับครับถ้าเราตามข่าวนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีแรกที่ทางคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยประกาศนโยบายในการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเมื่อตอนต้นปีก็คือประมาณช่วงก่อนแบงคอกมอเตอร์โชว์นะครับประมาณช่วงเดือนมีนาคมใช่พอประกาศข่าวเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็มีค่ายรถยนต์เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยสองเจ้าเนี่ยลงนามเลยนะครับตั้งแต่ช่วงวันแรกของมอเตอร์โชว์เลยนะครับก็คือทั้ง Great Wall Motors แล้วก็ทาง MG นะครับที่จะรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนั่นก็คือการให้อินเซนทีฟในการปรับราคาลงมาเนี่ยนะครับ 150,000 บาทคือรัฐอุดหนุนเนี่ยคันละ 150,000 ใช่นะครับบวกกับsubsidy ในส่วนของภาษีสรรพสามิตที่ลดลงไปด้วยจาก 8% หรือ 2% นะครับแล้วก็ import duty เนี่ยจริงๆสามารถที่ลดหย่อนได้นะครับครึ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นผู้นำเข้าจากประเทศจีนอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ย FTA ก็คือ 0% อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ไม่ได้มีผลแต่โดยภาพรวมเท่ากับว่าราคาที่เป็น retail price เนี่ยมันลดลงมาประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อคันเลยนะต่อคันเลยโอเคเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพอ implementation ตัวนี้มันได้รับการเรียกว่า commit นะครับคือทั้ง2เจ้าเนี่ยจะได้รับอินเซนทีฟตัวนี้ก็คือจะต้องมีคอมมิตเมนต์นะครับหรือมีพันธสัญญากันบอกว่าตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องมาประกอบรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะเขาก็ยินยอมบอกว่าเออผมมาแน่ๆตั้งลายการผลิตแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นราคาที่ก็ปรับฐานลงมานะครับกว่า 200,000 กว่าบาทคนก็นะให้ความสนใจจองกันล้นหลามเลยพูดง่ายคือกระแสมันมีอยู่แล้วใช่แต่พอราคามันลงคันนึงประมาณ 200,000 บาทโดยเฉลี่ยก็กระตุ้นคนหนักเข้าไปอีกใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าก็เป็นภาพที่เราเห็นเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่านโยบายของภาครัฐที่อินเจกเข้ามาเนี่ยมันได้ผลนะนะครับอันนี้เพราะว่าตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะทำตัวโปรแกรมนี้ออกมาเนี่ยนะครับทางภาครัฐเองนโยบายของทาง EV Board เนี่ยก็คือว่าเซตเป้าไว้เรียบร้อยแล้วว่า
ต้องการจะเห็นประมาณ 30% ของการจดทะเบียนในปี2025แค่2ปีใช่แค่2ปีเท่านั้นเองนะครับตัวเลขการจดทะเบียนนี่อยากเห็นประมาณ 225,000 คันครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าจากปัจจุบันนี้เราเห็นการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าปีที่แล้วใน 9,000 กว่าคันจะกระโดดไปที่ 200,000 กว่าเนี่ยมันต้องให้มาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีผลนะครับแล้วก็คนเนี่ยสามารถที่ซื้อรถได้ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นถามคุณจอนอย่างนี้ครับว่าอีก2ปีข้างหน้าจะมีผมเป็นหลักแสนคันเนาะ ความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและจำเป็นต้องมีปัจจัยอะไรครับ ในการที่จะทำให้เราเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับครับคือของอย่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับเราพยายามที่จะวิเคราะห์ในเพนพอยต์ต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยเป็นหลักนะครับเพื่อไปสอบสวนว่าทำไมคนถึงควรจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นเพนพอยต์นะครับทั้งหมดที่เรามองก็เป็นเรื่องของอีโคซิสเต็มด้วยนะครับก็คือว่าระบบนิเวศนี่เนาะระบบนิเวศของมันเราจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีที่ชาร์จที่บ้านเราอาจจะอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วอาจจะอยู่คอนโดเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่า Public Chargers เนี่ยมันจะต้องมีนะครับให้เพียงพอและคนรู้สึกได้ว่ามีความมั่นใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้ตัวเลขทางสถิติบอกว่าตอนนี้เรโชของรถยนต์ไฟฟ้าต่อหัวจ่ายนะครับเนี่ยมีประมาณ20คันต่อ1หัวจ่ายซึ่งจริงๆแล้วเรโชนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าแย่แต่คนก็ยังมีความรู้สึกว่าผมไม่เห็นมันนะผมไปที่ไหนผมทำไมผมไม่เจอมันไม่เหมือนปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันเราเห็นไซเนจมาแต่ไกลอันนี้ต้องไปเปิดดูในแอปนะถึงจะเจอนะครับแต่มันก็ต้องเมคชัวร์ว่าในที่ที่เขาไปเนี่ยนะฮะในที่ที่เขาเดินทางข้ามจังหวัดก็ดีในเมืองก็ดีไปช้อปปิ้งก็ดีไปกินข้าวที่โรงแรมหรือร้านอาหารก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวชาร์จิ่งสเตชันไว้บริการอันนี้เป็นพีซออฟไมนะครับที่เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการทำเราเรียกว่าเป็นชาร์จิ่งคอนโซเทียมแล้วกันนะครับก็คือเราเองกับทางผู้ให้บริการ12เจ้าเนี่ยนะครับก็มาร่วมมือกันนะครับเพื่อจะแชร์ข้อมูลแชร์พิกัดว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับแล้วต่อไปก็คือจะแชร์ในเรื่องของ EV roaming ให้มันอ่านข้อมูลกันได้นะครับเราจะได้ใช้ร่วมไปได้เหมือนกับบัตร ATM ใบเดียวก็ใช้ได้หมดอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับว่ายานยนต์บ้านเราเองเนี่ยถือว่า1เสาหลักสำคัญคือผู้ผลิตญี่ปุ่นที่ผ่านมาเหมือนกับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แอคทีฟเท่ากับผมเปรียบเทียบนะฮะครับค่ายจีนหรือค่ายยุโรปเปียนนะครับถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเองยังไม่ได้ขยับมากนักสักเท่าไหร่การที่จะเข้าถึงเป้าหมายตรงนั้นอาจจะจำกัดตอนนี้ความคืบหน้าของผู้ผลิต EV ค่ายญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงบ้างครับครับจากในนโยบายที่ประกาศออกไปเนี่ยครับเรื่องของการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับincentive scheme ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมี condition อย่างที่คุยกันก็คือว่าจะต้องมี commitment ของผู้ผลิตรถยนต์ค่ายนั้นๆเนี่ยว่าจะต้องลงทุนในประเทศไทยนะคุณถึงจะได้สิทธิประโยชน์ในการที่จะได้รับเงินสนับสนุนหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากทั้งหมดที่ลงนามไปเนี่ยมี9บริษัทนะ9บริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ผลิตจากค่ายรถยนต์ประเทศจีนนะครับแต่ก็มีนะครับของญี่ปุ่นก็คือ Toyota นี่แหละนะครับลงนามไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใหญ่ด้วยนะเป็นค่ายใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ารุ่นนี้เราจะเห็นว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่ Toyota เอามาทำตลาดจริงจังนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผลิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นรุ่นนี้ก็ได้เป็นรุ่นอื่นก็ได้เพราะคอนดิชันสามารถเปลี่ยนได้อ๋อแต่ขอให้ผลิตในประเทศไทยใช่คงความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่นี้ในประเทศไทยต่อไปใช่ครับแล้วก็ข่าวดีกันหนึ่งก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นทางประธานคนก่อของ Toyota นะครับประธานโตโยต้าเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ announce เลยว่าจากนี้เนี่ยจะทำการวิจัยเพื่อพัฒนารถกระบะไฟฟ้าที่ประเทศไทย อันนี้เป็นข่าวดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่เรายังไม่มีผู้เล่นสักเท่าไหร่นี่เหมือนคุณจรตอบมาแบบเหมือนรู้เลยว่าผมจะถามอะไรต่อ ถามแทนใจคนที่ขับรถปิกอัพนะครับที่ผ่านมารถเก๋งนะก็คือ passenger car เนี่ยมี EV ให้เลือกหลายรุ่นปรากฏพอมาเป็นปิกอัพตอนนี้ยังไม่มีเลยขออนุญาตถามมันติดขัดอะไรครับเช่นกรณีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใหญ่เพียงพอที่จะมีกำลังลากของที่มีน้ำหนักหนึ่งตันมันเกิดอะไรขึ้นครับครับคือในการถ้าเรามองใน construction ของตัวรถเนี่ยครับแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็น portion ที่มีน้ำหนักมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีน้ำหนักมากปุ๊บเนี่ย เราจะทำไงให้รถหนึ่งคันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแบกแบตเตอรี่ไว้ได้พร้อมๆกับแบกคาร์โก้ไว้ข้างหลังที่ไปด้วยกันโอ้และก็หนึ่งตันนะตามพลังใช่ซึ่งมันต้อง efficient มากสุดนะครับซึ่ง passenger car เนี่ยมันค่อนข้างแน่ชัดว่าโอเคมันเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งน้ำหนักบรรทุกมันก็ประมาณนี้แหละคูณ8คนใช่ไหมครับแต่พอเป็นรถกระบะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะจะทำยังไงให้มัน efficient เพียงพอที่จะใช้งานเป็น commercial use ได้จริงๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนากันอีกพอสมควรนะครับแต่เราเริ่มเห็นแนวทางแล้วนะครับแม้แต่ในรถใหญ่อย่าง Tesla เองมัน Tesla Semi ใช่ไหมครับที่ launch มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย battery efficient มากนะครับต่อ1การชาร์จเนี่ยวิ่งได้เนี่ยเป็นพันกิโลเลยอันนี้คือตอบการใช้งาน
นะครับสำหรับการวิ่งทางไกลที่ต้องเป็นหัวลากในการบรรทุกแรงต่างเพราะนั้นผมคิดว่าสำหรับรถกระบะเนี่ยก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้ครับนอกเหนือไปจากเซกเตอร์ของรถบ้านผมเรียกงี้แล้วกันนะฮะมันจะเป็นปิกอัพก็ดีเก๋งก็ดีในแง่ของเช่นรถโดยสารครับและยังหลังเราจะเห็นค่อนข้างเยอะว่าจะเริ่มต้นมีรถเมล์แล้วนะฮะแล้วจะมีเรือแบบนี้เป็นต้นความคืบหน้าในส่วนนี้ไปถึงขนาดไหนแล้วครับสามารถที่จะกระตุ้นการใช้ขนส่งสาธารณะหรือว่าการพาณิชย์ใหญ่ที่เป็น EV ได้ขนาดไหนแล้วครับครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเราเนี่ยครับเรามักจะเห็นเริ่มบ่อยตามากคุ้นตามากขึ้นก็คือว่าเป็นรถเมล์ไฟฟ้าสีน้ำเงินนะครับของทาง EA ที่ตอนนี้เริ่มที่จะเอามาวิ่งมากขึ้นผมเข้าใจว่าในปีนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มอีกหลักหลายพันคันเลยนะครับบนเส้นทางที่เขาก็วางไว้รูทติ้งไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของรถเมล์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเห็นการใช้งานที่จะเริ่มแบบเปลี่ยนมาใช้เป็น EV มากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นเรื่องของเรือที่ทาง EA ก็มีเรือวิ่งในเจ้าพระยาด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆและคนก็พอรู้สึกว่าเรามานั่งเรือไฟฟ้าไม่มีกลิ่นของควัน อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกสบายใจนะครับที่จะขึ้นแล้วผมก็คิดว่าในโหมดของการเดินทางแบบนี้เนี่ยก็เป็นโหมดที่ผมคิดว่าประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วก็ให้การยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆครับไหนๆถามเวียนจะครบนะครับขาดไม่ได้เลย2ล้อครับ2ล้อเพราะ2ล้อบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าวิ่งกระจายเป็นหลายล้านคันเอาเฉพาะโซนกรุงเทพนะฮะทั่วประเทศไม่ต้องนึกถึงตอนนี้สัดส่วนจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันถือว่าน้อยไหมยังเห็นยังไม่หนาตาเท่าไหร่เลยครับก็ถ้าเผื่อว่าดูยอดจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับรถยนต์เนี่ยจดทะเบียนไปประมาณ 9,000 กว่าคันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ดูเลขคล้ายๆกันอยู่ประมาณ 9,000 กว่าเหมือนกันโอ้ 9,000 กว่าแล้วนะฮะก็จุกตัวในกรุงเทพมั้ยครับหรือว่าส่วนใหญ่แล้วก็เท่าที่ผมเห็นเองเนี่ยนะครับก็คือว่าในกลุ่มของผู้ใช้ที่เป็น Grab Rider นะครับเป็นวินมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะ swap แบตเตอรี่ได้ก็คือยกเปลี่ยนเลยทั้งก้อนเปลี่ยนถ่านเรียกจะเปลี่ยนไม่ต้องไปรอชาร์จเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะนั้นสำหรับ Grab Rider เนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการวิ่งใช่ไหมครับครับเพราะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่มีเวลาที่ไปนั่งรอหรอกเพราะนั้นสำหรับเขาเนี่ยยกเปลี่ยนปุ๊บใส่ตู้ swap เลยตู้เอาแบตเตอรี่อันเก่าก็เสียบเข้าไปในตู้นะครับแล้วก็ชาร์จไปก็ยกอันใหม่เข้ามาเปลี่ยนแล้วก็วิ่งทำงานได้ต่อเพราะนั้นเนี่ยผมไปคุยกับทาง Grab Rider เขาก็บอกเลยบอกว่าประหยัดต้นทุนเนี่ยประหยัดกว่าครับมอเตอร์ไซค์น้ำมันเยอะมากเพราะฉะนั้นผมเขาก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมาเมนเทนอะไรมีแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลากหลายค่ายอย่างบางจากก็ดีนะครับอย่างทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดีก็มีโมเดลมอเตอร์ไซค์พวกนี้เนี่ยให้ไปใช้นะครับก็เป็นฟิลทดลองแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยของ e-cat เองก็น่าที่จะครบระยะในการที่จะทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอไปที่เรื่องของค่าไฟกันบ้างนะครับบางคนก็บอกค่าไฟปีนี้แพงยังไงก็ตามแต่ว่าไปเทียบค่าน้ำมันคงไม่ได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยได้รับอานิสงส์มาจากการที่ราคาน้ำมันแพงมากมีส่วนหนึ่งนะครับครั้งประมาณ130ดอลลาร์ต่อแบเรลครับอันนั้นมันเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์มาไหมครับทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตขึ้นค่อนข้างเร็วตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาแล้วจะส่งผลกระทบขนาดไหนไหมครับครับผมคิดว่ามันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวอรี่เรื่องราคาน้ำมันที่มันปรับตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเทียบกับค่าไฟนะครับต่อกิโลวัตต์ที่เราไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านะครับคำนวณออกมาต่อกิโลเมตรเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจะตกที่ประมาณ 60-70 สตางค์ต่อกิโลเมตรในขณะที่น้ำมันเนี่ยในช่วงแพงๆเนี่ยไป4บาทกว่าต่อกิโลเมตรแล้วโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของความกังวลแล้วก็ทิศทางในอนาคตเนี่ยมองยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเทียบกันระหว่างค่าน้ำมันกับค่าไฟเนี่ยค่าไฟยังไงก็ยังคงถูกกว่าฝากไว้อีกสักส่วนนึงครับบางคนลังเลนะฮะคันต่อไปไฟฟ้าหรือ ICE หรือรอไปอีก1เจเนอเรชั่นเปลี่ยนรถอีกรอบหนึ่งค่อยเปลี่ยนนะครับคุณจอนมีมุมมองตรงนี้ให้เป็นหลักคิดกับคนที่ชมอยู่ตอนนี้ยังไงครับครับผมเองผมคิดว่าอย่างนี้ครับเราต้องตอบต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้งานลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเราเดินทางในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่หรือเราต้องการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเป็นระยะทางไกลๆตลอดเวลานะครับการใช้งานทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครวันนึงเราเดินทางอยู่ที่ประมาณสัก 30-40 กิโลเมตรแถวๆนี้นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยตอบโจทย์มากๆและประหยัดมากๆนะครับแล้วก็ในทุกวันเนี่ยที่เราตื่นมาตอนเช้าเราบอกว่าวันนี้ค่า AQI นะครับ PM 2.5 สูงมากๆเนี่ยเรารู้สึกดีมากๆเลยว่าวันนี้เราไม่ได้สร้างมลพิษเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างใช่มลพิษนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเรียกว่าทั้งประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เราก็ผมคิดว่ามันตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ดีนะครับก็ในมุมมองผมอ่ะผมคิดว่าเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมันกำลังมาขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแบรนด์ให้มาเลือกเนี่ยหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับถือว่าวันนี้เป็น10กว่านาทีที่อัปเดตสถานการณ์ได้ดีแล้วก็เป็นหลักคิดเพราะว่าภูมิทัศน์ของเรื่อง EV บ้านเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน
ยังไงก็ตามครับมาแน่เพียงแต่จะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณคุณจอนมากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณครับนั่นเป็นภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.